ประชาธิปัตย์ก็โค้งสุดท้ายนะครับที่ภาคอีสานเช้าวันนี้คุณอภิสิทธิ์พร้อมด้วยแกนนำก็ร่วมกันทำบุญตักบาตรกับชาวบ้านที่บ้านสิงห์นะครับคุณอภิสิทธิ์บอกนะครับว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากคนอีสานดีขึ้นเพราะหลายคนกังวลว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลจะไม่ได้เงินส่วนต่างประกันรายได้นะครับซึ่งหลายคนเพิ่งที่จะตั้งตัวปลดหนี้ได้แล้วก็ประชาชนตื่นตัวกันมากรวมถึงในภาคเหนือด้วยนะครับในขณะที่พรรคเพื่อไทยล่าสุดมีแถลงว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นการหนีความจริงเพราะว่าคุณทักษิณบอกชัดเจนว่าทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์และไม่เชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์จะไม่คืนเงินให้กับพี่ชายเพราะยังไม่เคยได้ยินจากปากของคุณยิ่งลักษณ์เลยนะครับฉะนั้นประชาธิปัตย์ชัดเจนว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับประชาชนขณะที่พรรคเพื่อไทยทำเพื่อคนคนเดียวครอบครัวเดียว3กรกฎาคมนี้จึงเป็นวันตัดสินครั้งสำคัญว่าจะก้าวพ้นความขัดแย้งไปได้หรือไม่นะครับ